คลิปนี้ที่รอคอยหลายคนคงอยากรู้คำตอบที่ผมถามไปว่ากรณี A B C D ค่าที่อ่านได้บนตาช่างสปริงมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ตอบง่ายๆสั้นๆเลยนะครับค่าที่อ่านได้บนตาช่างสปริงก็มีค่าเท่ากับแรงตึงเชือกนั่นหมายความว่าทุกข้อเราจะต้องหาค่าของแรงตึงเชือกออกมาอย่างในกรณีข้อ Aแรงตึงเชือกก็จะมีค่าเท่ากับน้ำหนักของวัตถุที่ห้อยอยู่ดังนั้นข้อนี้แรงตึงเชือกหรือค่าที่อ่านได้จากตาช่างสปริงก็มีค่าเท่ากับ m คูณกับ g m ของเรา5กิโลกรัม g ข้อนี้ผมให้เป็น10แล้วกันนะครับจะได้คูณง่ายๆก็ตอบครับ50นิวตันซึ่งมันมีคำตอบเดียวกันเลยตรงกันเลยกับข้อนี้นะครับก็คือ m คูณ g ค่าที่อ่านก็คือ50นิวตันเช่นเดียวกันแต่ในกรณีของข้อ c แรงตึงเชือกตัวนี้ครับ t มีค่าเท่ากับแรงตึงเชือกที่1กับ t 2บวกกัน t ของเราเกิดจากT1 บวก T2 และ T1 ของเราก็คือ MG 2ตัวนะครับ MG 1ตัวคือเท่าไหร่ครับ50นิวตันแล้วเมื่อกี้เราหามาแล้วเนาะฉะนั้นค่าที่อ่านได้บนตาช่างสปริงข้อนี้ก็คือ50บวกกับ50เท่ากับ100นิวตันพอดีส่วนข้อดีมวลวางอยู่บนพื้นเอียงค่าที่อ่านได้บนตาช่างจะเป็นยังไงก็คืออ่านค่า t เหมือนเดิมครับแต่ว่า t ของเราในที่นี้ไม่ได้มีค่าเท่ากับ mg เพราะว่า mg มันมาในแนวดิ่งแต่ว่าข้อนี้ t ของเรามันอยู่แนวพื้นเอียงดังนั้นเราก็จะแตกแรง mg ตัวนี้ออกนะครับถ้าแตกแรงมาในแนวพื้นเอียงเราก็จะได้ mg sin เซต้าดังนั้นแรงตึงเชือกของเราในกรณีนี้ก็คือ mg sin เซต้าซึ่ง mg คือ50นิวตัน sin เซต้าก็คือ sin 30ซึ่งมีค่าเท่ากับ1ส่วน2หรือ 0.5 ดังนั้นค่าที่อ่านได้บนตาช่างในสปริงกรณีนี้ก็คือ25นิวตันจะเห็นว่าค่าที่อ่านได้ก็คือแรงตึงเชือกในทุกกรณีเลย